สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราไปหลายหัวข้อแล้วตั้งแต่หัวข้อไกลมากเลยคือหัวข้อตระกูลภาษานะครับหัวข้อภาษาตระกูลไทยกระไดแล้วก็หัวข้อภาษาถิ่นตระกูลไทยนะครับครั้งนี้อีกเช่นกันครับฝากให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เข้าใจหัวข้อได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยคลิปเสียงวิทยุจุฬานะครับเพิ่มเติมคลิปเสียงเรื่องเส้นแบ่งเขตหรือแนวปรับเปลี่ยนนะครับอีก2คลิปนะครับเพื่อที่จะได้ทราบเนาะว่าอย่างที่ครูบอกไปครั้งที่แล้วว่าเอ๊ะเราทราบได้ยังไงล่ะว่าภาษากำเมืองเนี่ยมันตัดส่วนแบ่งส่วนตรงไหนจังหวัดอะไรกับภาษากลางแล้วภาษากลางเนี่ยเอ๊ะเราทราบได้ยังไงมันตัดส่วนแบ่งส่วนตรงไหนกับภาษาอีสานเอ๊ะเราทราบได้อย่างไรว่าบริเวณตรงไหนเนาะที่มีการแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างภาษากลางกับภาษาใต้ให้ไปฟัง2คลิปเสียงนั้นนะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจบริบทแวดล้อมได้มากขึ้นว่ามันมีเหตุผลอะไรนะที่นักภาษาตระกูลไทยเนี่ยวิเคราะห์วิจัยไว้นะครับเอาละเมื่อเข้าใจภาษาถิ่นตระกูลไทยหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับมากมายเลยที่ปรากฏใช้อยู่ในประเทศไทยทีนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้ใช้ภาษาไทยเนาะประเทศไทยเนี่ยยังมีคนไทยถือสัญชาติไทยแต่ไม่ใช่เชื้อชาติไทยอีกเยอะแยะมากมายหลายกลุ่มเลยนะครับอีกเยอะแยะมากมายหลายกลุ่มเลยมากถึง70กลุ่มเลยนะครับ70กลุ่มดูตามภาพเลยครับครูเอาภาพมาโชว์เปลี่ยนบรรยากาศหย่อนอารมณ์ให้พวกเราบ้างดูครับแม่หญิงครับภาพแรกเนาะแม่หญิงนี้ครูไปฟังสัมมนามีโอกาสเก็บข้อมูลภาคสนามเนาะแต่งชุดกันมาเต็มยศผ้าถุงบางผืนที่นุ่งนั่นก็ราคา6หลักก็ตกใจมากเลยเจ้าของก็อนุญาตให้ถ่ายภาพนะครับก็ต้องบอกว่าอายุก็มากกว่าครูอีกหรืออาจจะมากกว่าพวกเราหลายๆคน2คนรวมกันนะครับบางผืนก็เกือบ100ปีนะครับราคาจึงทะลุไปที่6หลักมีหลากหลายกลุ่มเลยครับโชคดีจังเลยที่ทุกๆปีจังหวัดเชียงรายนะครับเหนือสุดแดนสยามจะมีงานชาติพันธุ์อาเซียนครูก็มีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่จริงครูเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งไทยนอกประเทศแล้วก็ไทยในประเทศหรือแม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ใช่ไทยด้วยนะครับล่าสุดครูกลับจากเวียดนามก็มีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลชาติพันธุ์ม้งดำนะครับดูภาพถัดมาครับอาจารย์บุญช่วยศรีสวัสดิ์โอ้ได้เขียนงานสำคัญงานหนึ่งซึ่งอ้างอิงต่อๆกันมาเนี่ยเยอะมากเลยว่าเดิมเนี่ยในจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีผู้ใช้ภาษาต่างๆหลากหลายตระกูลเนี่ยมากถึง30กลุ่มชาติพันธุ์เลยนะครับแต่ในปัจจุบันอย่างที่ปรากฏในภาพนะครับเหลือประมาณ17กลุ่มชาติพันธุ์เนาะมีอาหาร15กลุ่มชาติพันธุ์มีอื่นๆครับขวาล่างของภาพนะครับที่จะสังเกตเห็นคำเล็กๆเขียนว่ามีซูหรือบีซูอันนี้ครูมีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามนะครับที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับก็ใกล้ๆกับวัดร่องขุ่นเนาะหลายๆคนน่าจะรู้จักวัดร่องขุ่นปัจจุบันเราแทบจะพิจารณาไม่ได้เลยครับว่าเขาพี่ๆน้องๆเหล่านั้นต่างกันกับพวกเรานะครับเพราะว่าก็แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรใส่เสื้อกันหนาวอะไรปกติขับรถยนต์อะไรปกติมีความเจริญดีงามมากครับถนนซีเมนต์ราดยางเข้าถึงหมู่บ้านแต่เขาทำรงอัตลักษณ์ความเป็นบีซูของเขาไว้ได้อย่างดียิ่งนะครับหรือปากกากยอที่เห็นซ้ายล่างนะครับนี่ครูก็มีโอกาสได้เก็บข้อมูลชาติพันธุ์ปากกากยอที่จังหวัดตากคนหนึ่งคนที่เป็นปากกากยอสามารถพูดปากกากยอก็ได้พูดโผล่ก็ได้โหน่าตื่นเต้นมากเลยครับถัดไปครับอีสานบ้านเฮาครับใครจะคิดครับว่า
เชียงรายก็มีชาวอีสานด้วยครูเองครูก็ยังต้องบอกว่าตะลึงนะครับว่าคนอีสานโยกย้ายอพยพอย่างที่ครูบอกไปว่าภาษาหนึ่งๆเนี่ยมันถ้ามันมีการอพยพโยกย้ายกระจายตัวไปในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยลักษณะสำคัญประการหนึ่งก็คือการนำภาษาของชาติพันธุ์ตนเองเนี่ยซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์เนี่ยไปในท้องถิ่นนั้นๆด้วยไม่น่าเชื่อว่ามีเสื้อลายตารางซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของผ้าอีสานสังเกตภาพบนขวานะครับทั้งเหนือก็มีไทยเขินทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศก็มีครับทีนี้เข้าสู่ภาพถัดมาภาพนี้ต้องอ้างอิงนิดนึงนะครับครูอ้างอิงนำภาพจากของโครงการวิจัยใหญ่นะครับภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะครับโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สุวิไลเปรมศรีรัตน์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะนะครับทำขึ้นอาจารย์ทำดีงามมากเลยครับเป็นภาพลงสีสวยงามมากครับแผนที่นี้ต่างจากแผนที่ทางภูมิศาสตร์อย่างไรสังเกตดูนะครับมีการไล่เฉดสีอีกแล้วท่านให้ข้อสรุปว่าในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด70กลุ่มเลย70กลุ่มนั้นเนี่ยแบ่งเป็นผู้พูดภาษาตระกูลใหญ่ๆเนี่ย5กลุ่มตระกูลนะครับอันได้แก่มากที่สุดคือตระกูลไทยครูไม่ใส่ยอยักษ์นะครับถัดมาครับคือตระกูลออสโตรเอเชติกพูดแถบอีสานคุยง่ายครูยกตัวอย่างง่ายๆแถบอีสานเพื่อประหยัดเวลาเนาะถัดมาครับออสโตรนีเชียนพูดแถบภูมิภาคภาคใต้ครับหรือแม้แต่พูดง่ายครับชาวเลอะครับนอกจากนั้นก็มีจีนที่เบตตระกูลจีนนี้ไปทั่วนะครับต้องบอกจีนมีหลายจีนเนาะแต่พวกเราหลายคนอาจจะงงฮึที่เบตมาถึงประเทศไทยเลยเหรอต้องบอกว่าไม่ใช่ที่เบตแบบที่เบตที่เรารู้จักในสารคดีนะครับแต่เป็นสาขาย่อยๆเช่นภาษาอย่างภาษาบีซูเมื่อครู่นี้ครับที่ครูพูดถึงนั่นนะครับนั่นก็เป็นแพร่งเล็กๆเป็นสาขาย่อยของภาษาทิเบตหรือภาษาอื่นๆเช่นภาษากะเหรี่ยงจังหวัดพิษณุโลกไม่มีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจังหวัดที่ใกล้พิษณุโลกเช่นจังหวัดอุทัยธานีนะครับประมาณ20ปีที่แล้วครูมีโอกาสไปออกภาคสนามเก็บข้อมูลนะครับที่อำเภอบ้านไร่นะครับก็มีผู้ใช้ภาษาตระกูลทิเบตอยู่นะครับเป็นกะเหรี่ยงนะครับที่อำเภอบ้านไร่และสุดท้ายครับมงเมียนเมียนหลายคนอาจจะไม่คุ้นเนาะว่าอะไรเดิมเราหมายถึงใครก็ตามนะครับเรียกเขาว่าเย้าแต่จริงๆคำว่าเย้าก็ไม่สุภาพนะครับปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ให้ข้อสรุปร่วมกันว่าไม่ควรเรียกชาติพันธุ์แมวให้เรียกใหม่ว่ามงไม่ควรเรียกชาติพันธุ์เย้าให้เรียกใหม่ว่าเมียนทีนี้ดูภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปนี่ครูขออนุญาตไม่พูดถึงแผนที่ภาษาตระกูลชาติพันธุ์ไทยนะครับเพราะว่าอย่างที่ครูปารภไปว่าแผนที่ภาษาตระกูลชาติพันธุ์ไทยนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยครับทั่วประเทศไทยยกตัวอย่างเอาใกล้ๆจังหวัดพิษณุโลกก็แล้วกันจังหวัดพิษณุโลกมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำอยู่อาศัยหนาแน่นมากที่อำเภอบารกรรมปีที่แล้วทุกๆปีครับต้องบอกทุกๆปีอำเภอบารกรรมติดกับอำเภอเมืองใกล้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรมากๆครูมีโอกาสได้พานิสิตนะครับในรายวิชาที่ครูสอนอีกรายวิชานึงไปลงข้อมูลภาคสนามเนี่ยก็สนุกสนานกันมากเลยพี่ๆน้องๆชาติพันธุ์ไทยดำน่ารักมากนะครับนอกจากนี้ยังมีใกล้ๆต้องบอกชาติพันธุ์ไทยดำเนี่ยอพยพกระจายตัวไปทั่วประเทศนะครับแต่โดยส่วนใหญ่คนทั่วไปจะเข้าใจว่าอยู่แถบบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนบริเวณจังหวัดนครปฐมบริเวณจังหวัดเพชรบุรีแถบอำเภอเขาย้อยแต่ทางนั้นก็เรียกหลายชื่อแตกต่างกันไปเรียกว่าลาวโซ่งบ้างเรียกว่าไทยทรงดำบ้างนะครับแต่เพื่อให้สอดคล้องกันกับไทยดำนอกประเทศครูจึงเรียกทั้งลาวโซ่งทั้งไทยทรงดำให้เป็นคำเดียวกันร่วมกันกับไทยดำที่อยู่นอกประเทศว่าไทยดำ
ครูขออนุญาตไม่โชว์ภาพแผนที่ภาษาของตระกูลไทยเนาะ